ทุกท่านนะครับออกมาร่วมกันนะครับยังก็เป็นงานหนึ่งค่ะที่ทำให้คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่หนักหนาสาหัสเหลือเกินนะคะได้มีโอกาสในการผ่อนคลายความเครียดแล้วก็ความทุกข์ความลำบากแล้วก็มาร่วมกันเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะถึงแม้ว่าทางรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานก็จะได้ทำตามพระราชประสงค์นะคะว่าไม่อยากจะให้มีการจัดเฉลิมฉลองแบบสิ้นเปลืองใหญ่โตจนเกินสมควรนะคะแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าทุกคนก็จะใช้โอกาสนี้ละค่ะในการที่ได้ผ่อนคลายแล้วก็แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะก็ร่วมกันคนละไม้คนละมือที่จะจัดงานอย่างสมพระเกียรติค่ะค่ะขณะนี้นะคะคุณยงยุทธชัยดิษฐ์นะคะซึ่งท่านก็กำลังเดินทางมาถึงบริเวณงานแล้วนะคะเมื่อกี้คุณสายสวรรค์ได้พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะคะวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คนไทยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะซึ่งก็มีพระราชดำรัสขอบใจนะคะที่ทุกฝ่ายมาร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้นะคะนอกจากนี้แล้วพระองค์ท่านนั้นยังบอกว่าขณะนี้ประชาชนกำลังเดือดร้อนลำบากจากน้ำท่วมนะคะจึงชอบที่จะร่วมมือกันปัดเป่าแก้ไขให้ผ่านพ้นไปโดยเร็วแล้วก็จัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนะคะอย่างเช่นโครงการต่างๆที่เคยมีพระราชดำรัสไปก็มีการแนะนำว่าไม่ใช่สั่งการค่ะแต่ถ้าเป็นการปรึกษากันแล้วก็จะเห็นว่ามีประโยชน์คุ้มค่าแล้วก็ถ้าทำได้ก็น่าจะทำนะคะข้อสำคัญจะต้องร่วมมือกันทำเพื่อให้งานนั้นบรรลุผลออกมาเพื่อประโยชน์ความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติด้วยค่ะพูดถึงโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวกับน้ำแล้วนะครับสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นสามารถที่จะแบ่งออกเป็น5ประเภทอย่างเช่นประเภทแรกครับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคนะครับได้แก่การสร้างอ่างเก็บน้ำและฝ่ายทดน้ำต่างๆนะครับโครงการที่2คือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการรักษาต้นน้ำลำธารโครงการที่3คือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำโครงการที่4นะครับโครงการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มและโครงการที่5คือโครงการบรรเทาอุทกภัยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระปรีชาสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็เนื่องด้วยความทรงพระราชหฤทัยอย่างแท้จริงนะคะน้ำนั้นคือชีวิตพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกหัวระแหงทั่วทั้งแผ่นดินแล้วก็ทรงพบว่าปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของที่ทำกินเรื่องของการแห้งแล้งแล้วก็การขาดน้ำในการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรนะคะจึงเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องเมื่อมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดการน้ำอย่างที่คุณธีรวัฒน์ได้แบ่งแยกออกเป็นประเภทต่างๆเมื่อสักครู่นี้อย่างชัดเจนหลายโครงการทีเดียวนะคะและปัญหาน้ำท่วมเราก็ได้เห็นสายพระเนตรอันยาวไกลที่มีการเผยแพร่พระราชดำริในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในประเทศไทยตั้งแต่ปี2538นะคะแล้วก็เป็นที่มาของการที่ได้ส่งให้คำแนะนำนะคะได้พระราชทานคำแนะนำแก่ผู้ที่แก้ปัญหาน้ำท่วมในปีนี้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะทรงห่วงใยคนไทยที่เดือดร้อนนะคะก็ได้พระราชทานความช่วยเหลือต่างๆมากมายค่ะคุณสายสวรรค์คุณธีรวัฒน์คะพระราชทานถุงยางชีพไปยังประชาชนทั่วประเทศเลยนะคะนั่นคือน้ำพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่พวกเราคนไทยนั้นซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านทรงห่วงใยประสบนิกรชาวไทยเสมอมาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำมากกว่าโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทอื่นทรงให้ความสำคัญลักษณะน้ำคือชีวิตนะครับดังพระราชดำรัสณพระตำหนักจิตรดารโหฐานเมื่อวันที่17มีนาคม2529ขออัญเชิญความตอนหนึ่งนะครับว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ไม่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ครับขณะนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วนะคะ
อีกสักครู่หนึ่งเมื่อบนเวทีพร้อมพิธีการสำคัญก็จะเริ่มขึ้นนะคะโดยคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมเรียนเชิญประธานในพิธีประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรดิฉันอริสลากำลังเจริญค่ะครับผมกัตตชาติเกษมสันต์อยุธยาครับและผมวสุแสงสิงแก้วครับเราทั้ง3คนทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและในขณะนี้นะครับหน่วยงานทุกภาคส่วนนั้นได้ถวายพันธุ์เงินและทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วในลำดับต่อไปนะครับนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับจะกล่าวรายงานพร้อมกับเรียนเชิญประธานในพิธีประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลนะครับค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะกำลังเดินทางขึ้นสู่บริเวณบนเวทีนะคะซึ่งจะมีพิธีจัดงานขึ้นนะคะอีกสักครู่นึงค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีจะกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์และนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเสร็จแล้วจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันขับร้องเพลงสดุดีมหาราชาตามลำดับค่ะกราบเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีพระท่านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เคารพอย่างยิ่งเนื่องในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ7รอบในวันที่5ธันวาคม2554นับเป็นวาระมหามงคลอันพิเศษยิ่งกระผมนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลงานสรรสมโภชและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีการประกอบพระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆอย่างสมเกียรติสำหรับในวันนี้ได้กำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครมูลนิธิ5ธันวามหาราชและกองทัพภาคที่1โดยผู้บริหารของส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิผู้แทนจากองค์กรภาคประชาชนต่างๆตลอดจนพี่น้องประชาชนในทุกหมู่เหล่าได้มาพร้อมกันอยู่ณที่นี้เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปพร้อมกับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศในวาระอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญพระท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา
ไปพร้อมกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศขอกราบเรียนเชิญพระท่านครับevening celebration result from cooperation of the governmental, private and public sectors. And this is extended to the entire small provinces of the country. The chairperson of the ceremony, Prime Minister Yingluck Shinawatra. นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีผู้เป็นประธานในพิธีได้ถวายคำนับต่อหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดกรวยกระทงดอกไม้ก่อนจุดเทียนชัยอีกสักครู่หนึ่งจะเป็นผู้นำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทอกเกล้าปลกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกันอยู่ณที่นี้และในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศมีความปราบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพระชนพรรษา7รอบ84พรรษาวันที่5ธันวาคม2554อันเป็นวาระสำคัญยิ่งของชาวไทยทั้งชาติในวันนี้ปวงชนชาวไทยทั้งหลายล้วนประจักษ์ชัดแจ้งว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงงานหนักเพื่ออาณาประชาราษฎร์และเพื่อบ้านเมืองเสมอมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยมิทรงย่อท้อต่อความยากลำบากเพื่อบรรเทาทุกข์ของเหล่าราษฎรทั้งสายพระเนตรที่ยาวไกลสะท้อนเป็นรูปธรรมผ่านโครงการพระราชดำริมากมายล้วนเป็นแนวทางที่แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงแม้ในช่วงเวลาที่ทรงพระประชวรก็ยังห่วงใยราษฎรและทรงงานอย่างต่อเนื่องไม่เคยหยุดเพื่อพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎรปรากฏการของมหาอุทกภัยร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปีนี้เป็นเหตุการณ์ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงตักเตือนและชี้แนวทางแก้ไขมาแล้วตั้งแต่เมื่ออุทกภัยครั้งสำคัญเมื่อพุทธศักราช2526และพุทธศักราช2538รัฐบาลร่วมกับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นและจักน้อมนำพระกระแสรับสั่งและแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องมาเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวให้เกิดสำฤทธิ์จงได้ขณะเดียวกันกับที่ชาวโลกกำลังเผชิญผลกระทบอย่างกว้างขวางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็เป็นแนวทางที่ได้รับการยกย่องและเห็นพ้องต้องกันทั่วไปในประชาคมโลกว่าแนวปรัชญาตามพระราชดำริดังกล่าวเป็นวิถีทางที่เหมาะสมสำหรับการแก้วิกฤตและสามารถใช้เป็นคำรองดำเนินชีวิตของคนทุกชาติทุกภาษาได้อย่างแท้จริงข้าพุทธเจ้าและประสงนิกรชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้เย็นศีระเพราะพระบริบาลโดยแท้โดยนับแต่ทรงดำรงสิริราชสมบัติ
จวบจนกระทั่งปัจจุบันเป็นเวลากว่า65ปีพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นที่ประจักษ์เทิดทูนและแซ่ซ้องด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศตลอดจนน้ำพระราชาฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาและพระจริวัตรที่งดงามยิ่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงสถิตอย่างแนบแน่นในดวงใจของชวยราชชั่วกาลนิรันดร์เนื่องในมหามงคลอันพิเศษสุดนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพระสงฆ์นิกรน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอประกาศความสามัคคีสมานฉันท์รวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไตรและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดตนบันดาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระสงฆ์นิกรไทยตลอดกาลนานเทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะJohn Sobrin.
พานพัทยาหัวไทยยึดยับโอรุ่งไทยเอาตัวประชาขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินีผู้บุญบารมีสตรีเกิดฟ้าองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลาเปล่งบุญญาสมสง่าบารมีของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระขอให้ยุติชาติลุ่มนี้พระราชาชาติลุ่มนี้พระราชินีขอเดชะองค์พระก่อนทั่วทั้งประเทศนะครับพร้อมใจกันกล่าวทรงพระเจริญถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างพร้อมเพรียงและดังกึกก้องนะครับนี่คือบรรยากาศที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะในพิธีการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ค่ะค่ะนี่เป็นบรรยากาศในรัฐพิธีนะคะซึ่งก็เป็นการจัดโดยภาครัฐบาลและภาคประชาชนทั่วไปค่ะสำหรับการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษานั้นจะยังคงมีอีกหลายพระราชพิธีด้วยกันนะคะคือในวันพรุ่งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ณพระที่นั่งไพศาลทักษิณภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเวลาประมาณ 10:30 นนะคะเป็นการพระราชกุศลเลี้ยงพระเทพมงคลวิเศษค่ะส่วนในวันพฤหัสบดีที่8ธันวาคมเวลา 17:30 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์เสด็จออกณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาคณะทูตต่างประเทศและผู้แทนฝ่ายกงสุลถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะ
และในระหว่างวันที่4ถึง6ธันวาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาสำนักพระราชวังจะจัดที่สำหรับลงพระนามลงนามถวายพระพรไว้ในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดปราสาทพระเทพบิดรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชค่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดในส่วนต่างๆทั้งการพระราชพิธีและรัฐพิธีที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องจากนี้ไปค่ะครับอยากจะประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมนะครับลำดับสุดท้ายนี้นะครับเวลา 20:30 นาทีนี้ถ้าเกิดยังพอมีเวลาที่จะเดินทางไปถึงนะครับมีการแสดงชุดเดียวนะครับที่จะจบลงในวันนี้คือการแสดงพิเศษจากชีวิตจริงเรียนศิลปะพระบริบาลนะครับเป็นการแสดงการใช้สื่อทรายในการวาดภาพนะครับซึ่งจะมีแค่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ 20:30 นะครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับได้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณเกียรติยาธรรมพิพัฒน์และผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปด้วยโอกาสนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกล้าเหลือกระหม่อมล้นเกล้าล้นกระหม่อมพวกเราประสบนิกร